ครับสวัสดีนะครับ1,9001,696.76นะครับวันนี้บวกเปิดมา11 จุดนะฮะอดที่จะพูดก่อนไม่ได้เลยนะครับตลาดเปิดเขียวมาตั้งแต่วันแรกของเดือนมีนานะครับเช้านี้นะฮะวันที่3 กุมภาโอ้ยไม่ใช่สิ3 มีนา 2565นะจัดทุกวันนะลงวันลงคืนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ มันนี่ครับกับรายการซับลอสนะครับกับผมยุวันปิยะตระกูลรัตน์แล้วก็อาจารย์นิพนธ์สุวรรณสิทธิ์คนเดิมที่ยิ้มสวยนะครับที่นักลงทุนชอบคอมเมนต์มานะครับอาจารย์นิพนธ์ยิ้มดูดีนะน่ารักนะนะก็อยากให้อาจารย์ยิ้มบ่อยนะครับแต่ทําไมเวลาอาจารย์ดุไม่คอมเมนต์มามั่งอ่ะผมก็อยากจะคอมเมนต์นะแต่ผมก็ไม่กล้าคอมเมนต์อ่ะสวัสดีอาจารย์นิพนธ์นะครับสวัสดีครับไปดูแล้วได้ประโยชน์เปล่าเห็นจไะหมไดค้รับจำจริงเจตนาให้จำพี่โทสัจจริตเนี่ยที่เรียนก็บอกแล้วว่าเป็นโทสัจจริตก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายนะของเราที่เราคาดการณ์มาตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วนะครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาว่าเนี้ยหุ้นมันจะขึ้นถึงประมาณเดือนเมษานะครับเพราะนั้นมีนาเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคอร์เรคชันคอร์เรคชันแปลว่าการปรับฐานครับอาจจะปรับฐานในเป็นปรับฐานที่ไม่ได้แรงมากหรือไม่แรงมากก็อยู่ในช่วงมีนานี่แหละนะครับว่าจะทำ5ไซเคิลได้ไหมครับ5ไซเคิลเนี่ยไม่ถึงว่าถ้าทำแล้วทำให้สัญญาณบางอย่างมันบอกว่ามันนับ5ได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีอนาคตนะนะครับสิ่งที่เราโฟกัสที่ต้องรู้ก็คือนะครับไม่ใช่ไปรู้ว่าเขาจะคุยกันจบไหมไม่เกี่ยวไม่ต้องไปโฟกัสว่าน้ำมันจะขึ้นทองจะขึ้นแล้วจะเป็นยังไงไปตีความจากข่าวนะฮะอันนั้นเขาเรียกการขายวิว YouTube ครับนะครับเขาก็จะพูดกันไปเรื่อยๆนะครับก็ดีหน่อยเมื่อวานก็เรื่องของรัสเซียก็น้อยลงไปนะฮะเพราะว่ามีเรื่องของแตงโมเข้ามานะฮะนะครับเขาก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของแตงโมนะฮะไปนี่ก็คือเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งพวกนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสเข้าไปอ่ะแล้วเราต้องโฟกัสไปที่พอร์ตลงทุนของเรานะฮะว่าตอนนี้ถ้าหุ้นจะขึ้นอ่ะมันขึ้นทุกกลุ่มฮะครับถ้ามันจะมี5ขึ้นนะครับหุ้นใหญ่มันก็จะต้องขึ้นนะฮะหุ้นเล็กก็ต้องขึ้นหุ้นกลางก็ต้องขึ้นเรามาดูหุ้นเล็กก่อนนะครับว่ามันแสบไหมครับแล้วมันเป็นตามที่เราบอกไหมว่าถ้ามันลงมาคุณก็ซื้อไปเถอะเนี่ยไดเมดลงมาก็ซื้อไปขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องขายไปนะนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าไอ้ตัวไหนนะฮะมันเล่นจบแล้วตัวไหนมันยังเล่นไม่จบนะฮะก็ต้องดูว่าอะไรที่ยังไม่ได้ขึ้นแรงๆอ่ะเป็น10 เท่า20 เท่าเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่จบแต่ตัวไหนไอ้หุ้นพวกตัวเล็กๆพวกเนี้ยนะครับไอ้หุ้นตามบานทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้ามันขึ้นไปแล้วแรงๆเนี่ยมันก็คือจบอ่ะมันก็คือจบแล้วอะเพราะนั้นบางคนก็ยังมา SDC มา B อะไรเงี้ยนะซึ่งมันเล่นจบแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเราไปดูแล้วก็รู้ว่ามันจบแล้วเราก็ไปเล่นหุ้นที่มันยังเล่นไม่จบไหมครับครับเพราะมันมีเป็น200-300ตัวเยอะมากนะฮะหุ้นขนาด ETC นี่ถือว่าจบเล่นจบหรือยังอาจารย์ผมไม่เข้าใจคำว่าจบแล้วหรือยังไม่จบแต่เมื่อกี้มันมี2อย่างนะก็คือว่ามันไม่จบเราจบเข้าใจไหมฮะเพราะว่ามันมีเยอะไงมันมีเยอะแล้วเราก็ไม่ไปรู้ได้หรอกแต่เราก็น่าจะถ้าใครเรียนเรื่องหุ้น X เนี่ยก็จะรู้ว่านะครับว่ามันคือหุ้นอะไรนะครับครับอันนี้ถามว่ามันเล่นหรือยังอันนี้มันเป็นหุ้นเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเราก็ไม่เข้าใจมันว่า4.60 บาทแล้วมึงลงมาเนี่ยมึงลงมาแล้วแถวๆเนี่ยลงมาแล้วอันนี้ต่ำบาทไหมก็ใกล้ๆบาทนะมึงลงมาทำไมหุ้นลงไฟฟ้าเอ้ไม่ใช่หุ้นลงไฟฟ้าขยะเออไอ้นี่ก็มันลงไฟฟ้าขยะ Earth Tech Environment ETC นะครับเป็นลูกของใครอ่ะลูกของ BWG ครับอาจารย์ก็ค่ายนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมก็มันจะมีเดือนมีนาเนี่ยเรื่องลงไฟฟ้าขยะมันจะอะไรฮะมันจะเซ็นแล้วไงก็เคยบอกนั่นไงว่าเดือนมีนาเนี่ยมันจะจบคือเรื่องมันจะจบข่าวมันจะจบข่าวมันออกมาได้ยินนี่ยังอ่ะมีใครดูมัดโรยฟ้าขยะหรือยังอ่ะไอ้200 เมกะวัตต์เนี่ยยังไม่ได้ยินใช่ไหมยังไม่ได้ยินก็ขึ้นใช่ไหมยังไม่จบเลยได้ยินก็จบเอาหุ้นตัวไหนแล้วเอาหุ้นพื้นฐานด้วยได้ข่าวพอมีข่าวแล้วไม่จบมั้งอ่ะอืมก็จบทุกตัวแหละนะฮะมันก็จบรอบอ่ะนะครับบูซิก้าเนี่ยฉันจะทำอะไรฉันจะขุดเหรียญแล้วจบไหม24 บาทอ่ะจบป่ะ
เขาไม่จบเราก็จบมันอยู่ที่ว่าเราเขาไม่จบเราจบไงครับจบอันนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อมาแล้วเราจะไปซื้อเหรอครับเป็นพูดแบบนี้ยังไงมันก็ไม่รวยในเขตโอเวอร์บอทเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนว่าเราเสี่ยงโชคอ่ะก็ต้องไปเสี่ยงโชคกันเองครับแต่ถ้าระบบมาถามว่าถ้าซื้อแถวนี้แล้วอดทนมันก็ไม่ได้หลุดอะไรใช่ไหมครับลองว่ามาจวงหลับตาแล้วพูดมาตัวที่แล้วเราดูว่าเราลองรู้ว่าเราต้องโฟกัสไปที่ไหนเราต้องทำอะไรคุณลองบอกมาตัวทีไอ้ที่คุณกำลังไม่สบายใจอยู่ตรงเนี้ยหุ้นพวกเนี้ยประเภทเนี้ยหุ้น X เนี่ยคุณลองพูดมาสักตัวทีแล้วเดี๋ยวจะอยู่ป้านะเดี๋ยวอยู่ป้านะอยู่ป้าอาจจะเป็นที่ว่ามันไม่จบแล้วจบก็ได้นะฮะใช่ไหมมันก็ยังขึ้นอยู่ถูกป่ะครับมันก็ยังขึ้นอยู่แต่ถามว่าถ้าเราจะซื้อเราซื้อมันตรงไหนเรามากับมันได้ตรงจะแถวเนี้ยเนี่ยจะแถวเนี้ยนะฮะ3034เนี่ยนะครับนะครับตามระบบก็คือว่าถ้าเนี่ยมันตัดสิกแนลขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อแล้วมันลงมาพร้อมๆด้วยตลาดด้วยเนี่ยนะครับอันนี้มันใช่แต่หลังจากที่ตลาดมันขึ้นมาแล้วสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อมาตรงนี้เราก็ต้องมาซื้อตอนที่มันปรับฐานเค้าเรียกคอลเลคชั่นนานๆใช่มั้ยครับเนี่ยมันคอลเลคชั่นแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8เดือนแล้วก็อดควรนะเราก็อาจจะดูแค่แท่งเทียนเนี่ยแท่งเทียนของทางเฟรมันเนี่ยไม่เขี่ยโลเนี่ยนะเอาละเดี๋ยวมันจะต้องมาสักวันเนี่ยแล้วคุมไหมฮะมันก็คือคุมไงอ่ะแล้วมันโอเวอร์บอทนะฮะและไอ้หุ้นพวกนี้เวลามันโอเวอร์บอทเนี่ยไอ้นี่เท่าไหร่โอเวอร์ไอซ์ไอ้667นะวันนี้โอเวอร์บอท86มันก็สูงไหมล่ะมันก็สูงแล้วนะครับแต่เราเคยเห็นนะครับไอ้สูงตัวเนี้ยนะมันแม่งยัง90ได้อ่ะสูงจะสูงกว่าก็มันก็มีนะที่มันแบบ90อ่ะนะฮะคือเราจะไม่รู้ว่ามันก็ถึงบอกว่ามันไม่จบแล้วจบหรือเปล่าเนี่ยคุณดูเนี่ยเขาเล่นจนกระทั่งเนี่ยคุณดูนะเนี่ยไอ้ JTS น่ะเขาเล่นจนกระทั่งเนี่ย 99.4 อ่ะครับแล้วเราจะรู้ไหมล่ะมันก็อยู่ที่ว่ามันไม่จบแล้วจบป่ะครับมันไม่จบแล้วจบไหมล่ะนะฮะก็แต่ละตัวคุณจะไปบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกันไม่ได้ฮะมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่1การเก็บหุ้นคือตัวของเทอร์วอริสอยู่ในตลาดเนี่ยมันอยู่ในมือใครครับแล้วมันเพียงพอไหมนะมันก็จะมีความเสี่ยงอีกว่าถ้าเทอร์วอริสอยู่ในมือคุณเยอะๆแล้วสุดท้ายคุณจะขายยังไงมันก็จะมีหลักการอยู่นะครับมันอาจจะขายได้นะถ้ามันมีคนใหม่ๆเข้ามาในตลาดเยอะนึกออกไหมครับซึ่งคนที่เข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยจะมีอย่างเดียวชอบเล่นสูงไปสูงอ่ะครับแล้วก็ติดดอยนะจะเป็นพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเล่นสูงไปสูงนะฮะคือยิ่งสูงยิ่งชอบอ่ะนะฮะบางคนอาจจะฝันว่าไอ้ JTS มันจะไปพันแล้วอ่ะเขาเรียกว่ายิ่งสูงยิ่งซื้อไอ้ยิ่งสูงยิ่งซื้อยิ่งสูงยิ่งซื้อยิ่งสูงยิ่งซื้อแล้วก็พอลงก็ซื้อเฉลี่ยหรือเฉลี่ยคุณยังเห็นมีคนถามว่าซื้อเฉลี่ยหุ้นตัวนี้ดีไหมมันเป็นหายนะของพอร์ตการลงทุนเลยนะครับการซื้อเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นหายนะถ้าเฉลี่ยไงสมมติคุณซื้อมาจากตรงนี้14บาทใช่ไหมพอทำไฮคุณก็เฉลี่ยเพิ่มเข้าไปอีก 50%นะฮะปรับฐานเสร็จทำไฮคูณเฉลี่ยไป 25% ก็แล้วเฉลี่ยขาขึ้นครับเฉลี่ยขาลงแล้วถ้าบริษัทมันเจ๊งอ่ะตามบริษัทแล้วยิ่งมันมาจาก50ตังค์แล้วคุณเฉลี่ยบนดอยถอยลงมาเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่อ่ะนะครับเขาเลิกแล้วคุณไม่เลิกไงครับเพราะนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณต้องโฟกัสไปที่อะไรตอนนี้นะครับก็คือว่าหุ้นมันยังขึ้นแต่มันขึ้นแล้วไอ้หุ้นที่ขึ้นนะฮะมันก็จะขึ้นต่อของมันไปจนจบอ่ะเพราะนั้นไอ้คุณจะไปบอกว่าไอ้กลุ่มธนาคารมันจะลงในขณะที่เซ็ตจะไป 1,750 แล้วกลุ่มธนาคารลงนะครับโดยมีเอากลุ่มอื่นมาเปลี่ยนขึ้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงครับเพราะกลุ่มธนาคารมันก็จะต้องขึ้นของมันต่อไปใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้ากลุ่มธนาคารลงไม่ถึงว่าลงแล้วหลุดนะครับถ้าเคแบงค์ลงมาเนี่ยแล้วหลุด149เนี่ยนะหนูสี่เก้าแล้วคุณบอกว่าเซ็ตจะขึ้นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเซ็ตแม่งคงโซมไปแล้วอ่ะมันโซมไปแล้วอ่ะนะฮะคุณจะเอาสื่อสารขึ้นคุณจะเอาลงไฟฟ้าขึ้นโอ้โหธนาคารมันก็ขึ้นมาจนมันแบ่งตัวใหญ่พอสมควรใช่ไหมหรือคุณบอกว่าเนี่ยธนาคารกับน้ำมันจะลงครับธนาคารกับน้ำมันจะลงแล้วคุณบอกว่าเซ็ตจะขึ้นไปเลยโดยเอาหุ้นอื่นวิ่งสวนขึ้นไปมันเป็นไปไม่ได้ฮะเขาบอกว่าต้องลบโต๊ะทิ้งก่อนอย่างนั้นก็ร้อยจุดใช่ไหมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกลุ่มขึ้นใหม่นะครับแล้วกลุ่มตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจในภาพของเกมเหมือนลบคุณคิดว่าคุณเล่นเกมแล้วครับเวลาคุณเล่นหุ้นนะคุณคิดว่าคุณเล่นเกมแล้วมันจะชนะแต่คุณไปคิดมากมายเรื่องพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคุ
คุณคิดผิดที่คุณต้องคิดพื้นฐานตอนที่มันลงไป900ไป 1,200 นะฮะแต่พอขึ้นมาสูงๆแล้วเนี่ยคุณอย่าไปคิดเรื่องพื้นฐานเลยนะคุณไปคิดว่า KCE มันจะกำไรดีใช่ไหมกำไรเติบโตปีหน้าจะโตอีกนะครับแล้วมันลงมาไหมฮาน่ามันลงมาแล้วมันก็ลงมาไงคุณอย่าไปคิดคุณจะไปสตอรี่ตอนที่มันอยู่ข้างบนแต่ตอนเนี้ยคุณอย่าไปสตอรี่เรื่องของธนาคารเพราะมันขึ้นมาแล้วแต่ตัวที่ไม่ขึ้นน่ะคุณอย่าสตอรี่อะไรคุณสตอรี่ไปเถอะนะครับมันเป็นสมมติว่าเฮ้ยไอ้ GPSC นะมันจะต้องทำนี่นะเออมันรอบไปนะเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างโรงงานแบตเตอรี่มันดีนะมันจะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยนะครับเออเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็ไปสร้างบอกว่าเฮ้ยแต่ EA มันเป็นโรงแบตเตอรี่แบบเก่าเทคโนโลยีเก่านะใช่ไหมอันเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนลายการผลิตอะไรไหมคุณจินตนาการแบบนี้คุณโอกาสติดคุณมันจะไม่มีถูกไหมเพราะว่า EA มันอยู่ข้างบนเนี่ยคุณก็พยายามที่จะขายมันหาเรื่องที่จะขายมันมากกว่าว่ามันหลุดอะไรคุณจะขายมันครับแต่ตัวที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณต้องจินตนาการเรื่องพื้นฐานเยอะๆนะฮะเขาเรียกคิดในเชิงคุณภาพเยอะๆนะครับแต่พอมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณก็ต้องดูในเชิงปริมาณว่าคุณกำไรแม่งโตเว้ยโตเยอะเว้ยแบบนี้นะครับแล้วมันโตมาแล้วมันสอดคล้องไหมสอดคล้องกับราคาที่มันขึ้นไหมแบบนี้เหมือนก็บอกว่าไอ้ JTH มันขึ้นมา300กว่าเนี่ยนะแล้วมันสอดคล้องกับไอ้รายได้ที่มันได้มาจากขุนเหรียญบิตคอยน์ป่ะล่ะนะเพราะเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่ไปติดดอยใช่ไหมคือเราจะต้องทำอะไรนะฮะแมคโครเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างล่างก็คือมาประคองเซตให้ขึ้นต่อไปเราพูดไม่ได้หรอกครับว่าถ้าเราบอกว่าเซตจะขึ้นไป1,750แล้วหุ้นใหญ่ลงแล้วขึ้นเฉพาะหุ้น X อะไรมันพูดไม่ได้นะฮะเพราะนั้นหุ้นใหญ่มันก็จะขึ้นไปนะครับเราก็ต้องเข้าใจกับมันนะฮะหรือเราดูเทคนิคอลเป็นว่าอ๋อ GPSC เหรอมันเล่นจบรอบไปแล้วเรื่องข่าวเพราะนั้นน่ะป่ามันจะเล่นอีกอ่ะมันไม่เล่นหรอกแต่มันก็ยืนรับอยู่แถวนี้แหละนะฮะแต่ตัวที่มันมาคือบีกริมใช่ไหมครับมันมาจากสัญญาณโอเวอร์โซลนะซึ่งเราแนะนำมา2อาทิตย์แล้วมันมาจากไดเวอร์เจนนะฮะมันมาจากไดเวอร์เจนนะฮะของไทม์เฟรมวีคนะครับบีกริมนะฮะเนี่ยมันมาจากการไดเวอร์เจนเนี่ยไดเวอร์เจนแล้วไดเวอร์เจนอีกไดเวอร์เจน3ครั้งนะฮะคืออย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นไปแล้วการขึ้นตัวนี้ถ้าเป็นรีบาร์มันก็ต้องวิ่งเบรกไปเลยอ่ะมันจะเบรกไปเลยอ่ะเบรกไปเลยแล้วเป้าหมายมันก็ต้องไปชนแถวนี้หรือเบรกขึ้นไปเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ค่อยย่อนะฮะถ้าเป็นทุนรีบาวอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้คือเราควรโฟกัสไปที่ความรู้ว่าถ้ามันเป็นมันขึ้นไปเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าขึ้นไปแล้วมันไปชนตรงนี้แล้วมันลงแล้วย่อลงมาต่ำกว่า10เดย์แล้วก็ดูว่าต่ำกว่า10เดย์แล้วมันต่ำกว่า3-4หรือเปล่า10เดย์มันอยู่ที่เท่าไหร่10เดย์มันอยู่ที่34อ่ะถ้าต่ำกว่า34อ่ะมันก็หลุดหัวนี้ที่มันเบรกขึ้นมาใช่ไหมหัวดับเบิลมาทอมหลุดมามันก็คือห้ามหลุดมันก็ขึ้นตัวนี้มันก็เล่นง่ายอย่างใช่ไหมเล่นง่ายแล้วคุณบอกไม่เห็นมันขึ้นเลยมันขึ้นวันละสลึงสองสลึงคุณก็ไปเลือกใหม่เลยคุณไปเลือกซิก้าเดี๋ยวคุณก็ไปเลือกคุณอย่างอื่นที่มันเหมาะกับคุณสิแต่คุณก็ต้องแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าไงแต่อันเนี้ยคุณพอคาดการได้ว่ามันขึ้นแน่ไงแต่ขึ้นแบบไหนแค่นั้นเองอ่ะใช่ไหมคือแบบไหนเพราะเรามากันตั้งแต่ที่เราแนะนำมาก็คือมาตั้งแต่ตรงที่มันทำไดเวอร์เจนตรงนี้เราก็ซื้อมันขึ้นไปแล้วมันลงมาอ้าวมันก็ลุ้นหนาวนะครับแต่มันทำดับเบิลบัตทอมดับเบิลบัตทอมมันก็สามารถวัดราคาได้ประมาณ36-36.50ใช่ครับนะครับคุณซื้อมา32ขาย36.10%ในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยคุณเห็นไหมนะเขาซัดกันทีละล้านหุ้นครับบิตออฟเฟอร์เด็กมันช่องนึงเป็นล้านหุ้นนะฮะแล้วเขาจะเล่นไปไกลทำไมอ่ะถ้าเป็นบล็อกเทรดอ่ะใช่ป่ะของเราว่ามันน้อยเพราะเราไม่ได้เล่นบล็อกเทรดแต่คนที่เล่นบล็อกเทรดเขาเยอะไหมล่ะมันก็จะมีขยักขั้นตอนของการขึ้นของมันใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะมาพูดนะบล็อกว่าเนี่ยแอชวานเนี่ยเขาจะขึ้นได้ดีในช่วงต่อไปนี้หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเขาจะขึ้นได้ดีในกลุ่มในช่วงต่อไปนี้นะฮะครับคือถ้าเราเป็นคนทำเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ทุกตัวหรอกเข้าใจป่ะครับมันคือการวิเคราะห์จากอะไรจากความรู้ไงมันเป็นการสังเคราะห์จากความรู้ว่าหุ้นในกลุ่มพวกเนี้ยนะฮะที่มันเกี่ยวกับเนี้ยไอตัวของไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยนะหรือว่าที่มันเกี่ยวข้องกับไอตัวสื่อสารเนี่ยนะมันจะขึ้นได้ดีนะฮะเอางั้นไอแม่มันอ่ะกราฟมันก็จะต้องดีไงถ้าไม่หลุด48ครับ50มันก็จะขึ้นต่อไปนะฮะก็มีอัพไซด์อีกพอสมควรนะฮะเห็นไหมครับว่าแล้วถ้าแบบนี้จะวิเคราะห์ว่าทีเฟกจะลงได้ยังไงครับคือมันมาจากการวิเคราะห์ผู้ใหญ่ก่อนนะฮะว่าถ้ามันจะขึ้นไปตามที่เราคาด
นะฮะเรามีโอสถสภาอยู่นะที่แนะนำมาเมื่อวันศุกร์มันก็กำลังขึ้นอยู่นะเพราะมันก็เป็นหุ้นที่อยู่ที่ต่ำเหมือนกันทั้ง CBG ได้มั้งนะฮะ CBG มันควรจะขึ้นไปยืนเหนือ117อ่ะนะฮะเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของทางเฟรมมันให้ทำขึ้น5ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตามดูไปนะฮะนะครับเพราะว่าถ้าเราดู CBG ก่อนก็ได้นะฮะดู CBG ครับดู CBG ดู OSP กับ CBG ก่อนละกันนะฮะทุกวันเนี่ยป๊อกมันอยู่ที่ว่าเราโฟกัสไปเรื่องอะไรพี่พูดจริงๆนะใครโฟกัสไปที่สงครามในสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยนะคุณจะเสียหายนะฮะอันนี้มาตั้งแต่วันศุกร์นะฮะที่แนะนำคือวันศุกร์เพราะฉะนั้นแอคชั่นได้ก็คือวันจันทร์นะฮะนะครับเราดูอาจารย์ถามหน่อยโอสถสภาเนี่ยคิดว่ามันจะขึ้นจริงหรือว่ามันมีคนยกมาพยุงเซตอาจารย์หุ้นพวกนี้เราต้องคาดว่ามันเป็นพยุงเซตเพราะว่าหุ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่วิ่งขึ้นไปเป็นจรวดนะฮะหุ้นที่มันวิ่งขึ้นไปเป็นจรวดนะฮะให้มันวิ่งจรวดนี่มันก็จะไม่ผ่านนะการที่มันวิ่งขึ้นไปเป็นจรวดแสดงว่ามันกำลังจะเอาหุ้นไปขายทิ้งถูกไหมอืมถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะซื้อพร้อมตายอยู่แล้วข้างบนยอดดอยอ่ะใช่ไหมพวกนี้เขาชอบที่สูงชอบอากาศบริสุทธิ์ไงนะครับแล้วตังเขาก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเพราะนั้นเขาก็เล่นหุ้นเป็นงานดีเลย์ไงเขาไม่ได้ทำเป็นแบบว่ามันเป็นอาชีพไงเขาดูถูกตลาดหุ้นมากอ่ะว่าหุ้นเนี่ยมันเล่นเป็นงานอดิเรกนึกออกไหมฮะเอามันเอาสนุกเป็นการพนันไปแทงหวยสิใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับวันนี้วันที่1ก็วันนี้ก็เต็ง8อ่ะพอมาคราวที่แล้วเลขขี้ใช่ไหมวันนี้หวยออกอะไรนะอะไรนะมันเลขอะไรนะมันก็เต็ง8กับ6ไงวันนี้เต็ง8กับ6เหรอใช่เพราะคราวที่แล้วมันเลขขี้มัน5ไงแปดป๊อปอ่ะป๊อปอ่ะวิจัยพูดแบบป๊อปวิธีเขาที่แล้วเราเต็งมันออก5กับ7ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็น8กับ6ผมไม่รู้หรอกผมรู้อาจารย์บอกมาเดี๋ยวผมก็ลองไปทำ19ประตูแทงเล่นๆอันนี้ลองดูนะเราก็ดูนะว่าเนี่ยก็คือมันก็เบรกมาแล้วเนี่ยในเทรนด์ตัวนี้มันก็เบรกมาแล้วนะ OIP นะตราบใดถ้ามันยังไม่ผ่านในนี้ขึ้นไปเราจะไปพูดยังไงว่ามันพยุงหรือเปล่าแต่ธรรมชาติเนี่ยของหุ้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมันจะไม่ขึ้นแบบวู่วามเข้าใจมั้ยฮะแต่การเก็บของมาตลอดเส้นทางแถวๆเนี่ยเป็นระยะเวลาเนี่ยที่ดู1 2 3 4เดือนเนี่ยมันพอน่าเชื่อถือการขึ้นได้ไหมแล้วก็เบรกไหมสมมติเราดูนะแล้วเขาลากเบรกหรือยังใช่ไหมเนี่ยลากเบรกแล้วไงการเบรกท่านี้ก็จะย่อได้เสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าเบรกท่านี้อ่ะเป้าหมายก็อย่างน้อยก็39มันเพียงพอไหมล่ะที่จะเล่นอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องโฟกัสไปถึงไอ้กลยุทธ์ของเราระบบของเราไม่ใช่มาถามว่ามันจะขึ้นถึงไหนคือมันไม่มีใครรู้ไงมันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่มีใครรู้นะฮะนะครับคือเขาติดเครื่องมาแล้วเนี่ยเขาเบรกมาแล้วเนี่ยวีคนะเขาเบรกมาแล้วในวีคนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องไปต่ออ่ะแต่ถ้าเอาวันนี้ไม่ขึ้นต่อนี่มันผิดปกติละเพราะว่าเวลาหุ้นขึ้นอ่ะมันจะต้องขึ้นนะพักวันขึ้นมันจะไม่หยุดครับมันจะขึ้นมาแล้วไม่หยุดเดือนนึงไม่ไปไหนเลยแบบนี้นะโดยพอมายืนอยู่บนหัวเนี่ยนะโหอันตรายมากอ่ะครับอยู่ข้างล่างยังบอกว่ายืนเก็บของใช่มั้ยขึ้นมาแล้วมายืนทําอะไรอยู่ข้างบนก็ยืนขายไงเพราะคนเนี่ยพอเวลาหุ้นลงแรงๆเนี่ยเขาจะไม่กล้าซื้อถูกมั้ยครับแต่เขาจะซื้อตอนที่มันนิ่งๆนะฮะแต่เวลานิ่งเขาก็ไม่ดูว่ามันนิ่งอยู่ข้างล่างหรือนิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยขอให้มันนิ่งมันทําให้เขาไม่กลัวถูกมั้ยครับสมมุติว่า K-Bank เนี่ย16160 165 160 15วนอยู่แบบเนี้ยนะสักเดือนนึงคนก็จะมั่นใจใช่มั้ยครับว่าเนี่ยมันไม่ลงแล้วแต่มันยืนอยู่ที่สูงไงครับมันไม่ได้ยืนอยู่ที่ต่ำนะใช่ไหมแต่คุณก็มั่นใจไงใช่ไหมนะฮะเขาบอกคนเนี่ยถ้าเขาถือหุ้นอยู่แล้วมันไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะคนส่วนใหญ่มาจากฐานฝากเงินเพราะฝากเงินเนี่ยเขาจะดูเงินบุ๊กของเขาเนี่ยนะหกเดือนก็ปรับดอกเบี้ยทิ้งใช่ไหมคือเงินต้นเขาอยู่ครบไงครับเขาจะเคยชินกับความสบายใจนะฮะที่เงินต้นเขาอยู่ครบโดยเฉพาะคนบางคนที่เคยเจอช่วงที่เกิดไครซิสแล้วแบงค์ล้มแล้วก็เฮ้ยเงินในบัญชีกูหายไปเลยนะครับรอบแรกปี27ก็คือว่ารัฐคืนให้แต่คืนให้ปีละ 10% 10ปีโดยไม่จ่ายดอกเบี้ยก็คือยูหายไป 5-6% น่ะรอบที่2เนี่ยใครเจอแบงค์มหานครศรีนครเปลี่ยนมาเป็นกรุงไทยใช่ไหมครับอันนี้ก็เสียเวลาที่ถอนเงินไม่ได้อยู่พักหนึ่งอ่ะใช่ไหมนะเพราะนั้นคนมันก็จะกลัวนะฮะก็จะกลัวแล้วตอนนี้สถาบันประกันเงินฝากไม่มีแล้วคนก็จะกลัวแต่เขาสบายใจไงแต่พอหุ้นเนี่ยนะฮะสังเกตไหมครับหรือสังเกตตัวเราเองก็ได้หุ้นลงหุ้นยืนเฉยๆแล้วไม่มีปัญหานะ
ครับพอขึ้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วขึ้นมีปัญหากลัวอะไรกลัวมันลงเพราะมันยืนมานานเนี่ยก็คือมั่นใจพอมันขึ้นปุ๊บเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าคือความไม่มั่นใจเกิดจากจินตนาการว่ามันจะขึ้นถึงไหนครับก็จะเริ่มไม่มั่นใจแล้วก็จะเริ่มกระวนกระวายก็จะเริ่มไปหาละก็เรียกแกว่งเท้าหาเสี้ยนละครับก็จะไปหาผู้รู้นะฮะว่าหุ้นเนี่ยไอ้หุ้นที่เขาถืออยู่มันจะขึ้นถึงไหนครับก็จะไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนโดยตัวเองไม่มีความรู้อ่ะนะฮะว่าไอ้เรื่องที่อันตรายที่สุดคือการที่อยากรู้ว่าราคาไปถึงไหนนั่นคือเรื่องอันตรายที่สุดเพราะมันจะมีหุ้นประเภทเดียวที่รู้ราคานะฮะคือหุ้นปั่นฮะคนปั่นเท่านั้นน่ะนะฮะที่ควบคุมหุ้นในมือหรือดร.นิเวศชอบพูดว่าคอร์เนอร์น่ะคนนั้นคนเดียวที่จะรู้แต่เขาต้องมีเงินไม่จำกัดนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนคอร์เนอร์หุ้นแล้วทำหุ้นขึ้นได้นะครับนะครับหุ้นบางตัว turnover risk 70-80% no เป็นไปไม่ได้เว้นแต่ว่าไอ้ turnover risk มัน5-60% นะฮะแต่เราไปดูในสัดส่วนผู้ถือหุ้นน่ะมันมีแต่กองทุนฝรั่งถืออันนี้เป็นไปได้ยังไงนะจันคือคำว่า turnover risk เนี่ยมันไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นเริ่มต้นเนี่ยนะฮะหรือขนาดที่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นกรรมการเป็นอะไรอยู่เนี่ยเขาถึงจะนับเป็น turnover risk สมมติว่าพี่เป็นเจ้าของใหญ่แล้วพี่ก็โอนเนี่ยนะฮะหุ้นสัก 20% ของพี่อะไปให้กองทุนกองหนึ่งอะครับครับอันนี้มันนับเป็น turnover risk มันก็คือเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะมันได้จุดเริ่มต้นถูกไหมฮะแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยคือพี่ขายหุ้นไปให้คนอื่นน่ะนะฮะครับหลังจากนั้นเวลาพี่จะซื้อกลับพี่ก็ไปซื้อกลับชื่ออื่นเพราะนั้นหุ้นตัวนี้มันจะมีเทอร์โวลิสสูงขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วคุณจะไปซ่อนไว้ที่รายชื่อบุคคลธรรมดาก็ไม่ได้คุณก็ต้องไปซ่อนไว้ที่ที่เป็นสถาบันใช่ไหมเป็นกองทุนซึ่งกองทุนเดี๋ยวนี้มันกองทุนหมูหมาเป็ดไก่เต็มไปหมดเลยถ้าเป็นอยู่ที่สิงคโปร์กองทุนอะไรก็ได้กองทุนส่วนบุคคลก็ได้กองทุนอะไรก็ถือว่ากองทุนหมดนะฮะเพราะนั้นพอเขาถามว่ากองทุนซื้อหุ้นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นหลายเคสมากนะฮะกองทุนมาซื้อไปมายกลับไปคุณต้องดูชื่อกองทุนว่ากองทุนอะไรนะครับเพราะไอ้นั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเคลียร์กับเจ้าของที่หลังฮะเขาจะไปเคลียร์เงินกันที่หลังแล้วเคลียร์ที่สิงคโปร์คุณจะไปจับเขาได้เหรอครับคุณจับไม่ได้นะฮะอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้นะฮะแต่มันก็มีคนทำแบบนี้ไม่กี่คนผ่านที่ปรึกษาไม่กี่คนที่แนะนำให้ทำแบบนี้นะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็หลอกใครได้ไม่นานหรอกนะฮะไอ้เงินที่ได้ไปนะครับแต่คุณก็ต้องสูญเสียความคุณค่าของความเป็นคนของคุณในสังคมไปอ่ะนะฮะว่าโอ้คุณสร้างสตอรี่มาได้ขนาดนี้เพื่อเงินเหรอครับแล้วคุณขายหุ้นจาก20บาทแล้วลงมาเหลือบาทกว่าเนี่ยโดยการโอนหุ้นให้สถาบันหรือบางตัวขึ้นไป100นะแล้วก็ลงมาเหลือ10บาทครับคุณต้องเสียคุณค่าถ้าคนเขารู้อันนี้คุณก็เสียคุณค่าเพราะว่าคนเนี่ยมันคือคุณค่าของคนนะครับคุณค่าของคนนี่มันสำคัญมันไม่ได้ตีด้วยเงินนะมันคือสิ่งที่เขาทำอ่ะให้กับสังคมอ่ะให้กับตัวเองดีกว่าอย่าเป็นภาระของสังคมนี่ก็ถือว่ามีคุณค่าแล้วนะครับนะครับอ่ะก็กลับมานะครับว่า OHP เป็นแบบนี้แล้วก็ดูว่า OHP เนี่ยนะครับก็เมื่อแท่งเทียนเนี้ยนะฮะแท่งเทียนมันคู่กับออสซิเลเตอร์น่ะมันเริ่มเป็นบวกใช่ไหมแล้วเราก็สามารถนับได้ว่ามันเป็น A B C นะฮะในทางเฟรมมันนะฮะแล้วมันเช็คในทางเฟรมวีคมันก็เป็น A B C นะ A B แล้วก็ทำ Cอันนี้มันก็ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแต่มันก็คาดการณ์ว่ามันจะขึ้นอะไรเขาไม่รู้มันเกิดอย่าไปจินตนาการมากรู้แต่ว่ามันขึ้นแล้วมันกำลังขึ้นอยู่นะครับปัญหาก็คือขึ้นถึงไหนปัญหาคือว่าคุณซื้อหมายยังไม่ใช่ปัญหาว่ามันจะขึ้นถึงไหนปัญหาว่าคุณซื้อมาหรือยังถ้าซื้อมาแล้วคุณจะวางแผนว่าคุณจะถือตามไทม์เฟรมอะไรครับใช่ไหมครับอันนี้ CBG ลงมานะครับแล้วก็เป็นขาลงในไทม์เฟรมมันเห็นไหมฮะตัดลงมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ต้องถามว่าแท่งเทียนของมันมันโชว์มา1เดือนแล้วแล้วแมทออสซิเลเตอร์เนี่ยมันก็คือเริ่มดีขึ้นถ้าเดือนนี้ถ้ามันขึ้นไปยืนเหนือเนี่ย10มันได้115ใช่มั้ยครับ115มันจะไม่ตัด112อ่ะมันก็จะไม่เกิดเดธคอสใช่มั้ยครับถ้ามันเกิดเดธคอสแสดงว่า1 2 3 4น่ะมันจะมี5ใช่มั้ยแต่ถ้าตัดเดสคอร์ดมาแสดงว่าคลื่นที่ขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ตัดเนี่ยก็คือกลายเป็นขาลงถูกป่ะครับเพราะไซเคิลของคาราบาวยาวฮะเพราะคุณมาจากปี18ฮะเนี่ยแต่คนอื่นเข้ามาจากปี20แสดงว่าคุณนำหน้าคนอื่นเข้ามา1ไซเคิลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยนะทำเฟรมมันเนี่ยนะครับท
ถ้าตัดซีโร่ไลน์ลงมาแสดงว่ามันจบทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ให้มันตัดลงมานะใช่ไหมตัดซีโร่ไลน์ตัดซีโร่ไลน์แสดงว่าจบไซเคิลใหญ่คุณไปนับดูก็ได้หุ้นตัวไหนก็ได้เหมือนกันหมดสิ่งที่สำคัญของการนับขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยความยาวของไซเคิลมันเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะซอยได้ว่าใน5ไซเคิลเนี่ยมันจะใช้ทางเฟรมอะไรเข้าใจไหมฮะครับครับนะครับไซเคิลคือคลื่นอ่ะคลื่นก็มีเรื่องของความใหญ่กับความกว้างของคลื่นความยาวของคลื่นถูกไหมครับอันเนี้ยเวลาจะนับอิเลียดเวฟมาถามว่าถ้าคุณไม่รู้ไซเคิลนะคุณก็ต้องถามว่าคุณกำลังนับไซเคิลอยู่ในทางเฟรมอะไรครับแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าทางเฟรมนั้นเนี่ยเป็นเมเจอร์เป็นไมเนอร์ถูกไหมของมันคุณจะไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าอิเลียดเวฟเขาพูดถึงแบบนี้นะว่าเป็นเมเจอร์หรือว่ามันเป็นไมเนอร์นะครับคุณจะไม่รู้ว่าจะนับแล้วคลื่นถูกไว้นะครับแต่ในระยะยาวคุณอาจจะผิดคราวนี้เราก็ต้องปรับมาใช้กับเราว่าราคาต่างหากสมมุติว่าเรารู้ว่าตัวนี้มันจบใช่ไหมมันก็ควรจะลงมาประมาณไม่หลุดตรงนี้ก็ประมาณเนี่ยเยอะไหมฮะถ้าลงจาก150เนี่ย156อ่ะแล้วลงมา98บาทคุณว่ามันเยอะไหมฮะเราไม่ใช่เจ้าของหุ้นนะเราเป็นคนเทรดหุ้นแล้วก็บอกว่ามันเยอะว่างั้นเราก็ขายก่อนนะตามมาอยู่แถวที่เราก็จับจ้องมองดูละถ้าเดือนนี้มันเป็นแบบนี้อ้าวแล้วเราจะเสี่ยงไหมถ้าเอาชัวร์ก็ต้องรอไปยืน115ใช่ไหมของสิ้นเดือนนี้นะฮะมันก็ไม่เกี่ยวนะว่าสิ้นเดือนนี้แล้วมันจบแล้วนี่แล้วถ้าตลาดลงแล้วมันต้องลงไหมมันไม่เกี่ยวนะครับมันอาจจะลงมาทำดับเบิลบัตทอมก็ได้ใช่ไหมเราก็มาดูไทม์เฟรมน่าสนใจเว้ยน่าสนใจไหมนะครับลงมาเนี่ยนะครับคือถ้าลงมาหนักขนาดเนี้ยก็จะต้องเป็นโอเวอร์โซลครับโอเวอร์โซลแล้วก็ไดเวอร์เจนถูกไหมฮะไดเวอร์เจนเล็กๆเห็นไหมฮะก็ดูเป็นแค่การรีบาวก่อนนะฮะจนกว่าจะไปยืนเหนือ117ได้เนี่ยคือเราควรจะรู้แบบนี้ไหมแล้วคุณจะรู้แบบนี้ไหมอ้าวแล้ว OHP มันก็มาโอสถสภาก็มานะฮะพวกเนี้ยก็เป็นกลุ่มอาหารใช่ไหมเราก็มาดูต่อว่านะฮะแล้ว CPF มันมาหรือเปล่าในตัวขนาดใหญ่ฮะกลุ่มอาหารมันมาแล้ว CPF มันมาไหมนะมันเป็นอาหารคนละประเภทนะใช่ไหมครับมันไม่มามันก็ไม่เกี่ยวกันไม่โยงกันแสดงมันมาเฉพาะเครื่องดื่มนะฮะเครื่องดื่มนี้คุณจะไปเทียบกับโออิชิอิชิตันอะไรก็ไม่ได้นะฮะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของตามอะไรนะครับตามฤดูกาลฮะหน้าร้อนน้ำพวกนี้มันขายดีแต่วันนี้ไม่รู้ว่าหน้าร้อนหรือหน้าหนาวหรือหน้าฝนเราไม่เคยเห็นน้ำท่วมภาคใต้ตอนเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะเราจะเห็นมันท่วมประมาณเดือนพฤศจิกาใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งคุณนั่งอยู่คุณเห็นว่าอ้าวทำไมลมมันพัดมาจากทางเหนือวะถ้าลมพัดจากทางเหนือน่ะมันเป็นลมหนาวนะแสดงว่าอากาศมันแปรปรวนมากถูกป่ะเพราะนั้นปีนี้อาจจะไม่ร้อนก็ได้นะครับเอาไม่ร้อนน้ำโออิชิขายไม่ดีนะแต่เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันขายดีตอนไหนครับตอนที่เศรษฐกิจฟื้นใครที่กินเครื่องดื่มชูกำลังคือพวกที่ใช้แรงงานครับนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของนะใช้งานแล้วคุณอยากให้คนงานมาอยู่กับคุณนะให้คุณซื้อคาราบาวกระทิงแดงหรืออะไรแจกทุกวันวันละขวดนะไม่ไปไหนนะครับเอากัญชงใส่ผสมไปหน่อยก็ได้กัญชาผสมหน่อยก็ได้ยิ่งมีทำงานแบบดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้ฟังว่าเราควรจะรู้อะไรนะครับมันก็คงเป็นการขึ้นไปนะครับว่าOSP ขึ้นแล้วคาราบาวไม่ขึ้นนะฮะก็คงไม่ได้นะฮะและการลงของ CBG ที่ลงมาก็เป็น4ก็อาจจะมี5นะฮะส่วนโอสถสภาเนี่ยมันเข้ามาที่หลังไงเพราะนั้นคลื่นมันก็ต้องนับตามอะไรฮะมันก็ต้องนับตาม CBG ถูกไหมครับมันก็จะเป็นคลื่นขาขึ้นเหมือนกันนะฮะก็เป็นคลื่นสุดท้ายอ่ะเพราะมันมี5คลื่นใช่ไหมครับถ้าดูคลื่นสุดท้ายจากมันก็ใช้ระยะเวลายาวพอสมควรนะครับเป็นปีๆนะครับแล้วก็สุดท้ายมาดูว่าสต็อปลอสอยู่ตรงไหนก็แค่นั้นก็จบขบวนการที่เราควรจะรู้ที่เราจะต้องทำนะครับคุณเป็นบูตินเหรอคุณรู้ในพูดไปประชุมอ่ะบูตินบอกกูไม่เอาครับแล้วคุณจะไปวิเคราะห์สงครามให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเพราะคุณไม่ได้ขายวิว YouTube คุณไม่ได้อะไรกับการที่จะไปโฟกัสว่าเฮ้ยหุ้นมันจะลงน้ำมันมันจะขึ้นนะครับไม่เกิดสงครามน้ำมันเดี๋ยวจะขึ้นก็ได้ครับเพราะมันจะขึ้นมันก็คือขึ้นทองคำนะครับครับสุดท้ายทองคำเลยครับเมื่อกี้ทีเฟกต์ไปนะครับว่ายังไงมันก็คือลองนะฮะคือเมื่อวานก็บอกแล้วว่าถือได้แล้วนะฮะแล้วถ้ายืนสูงวัน1017นะมันก็จะเป็นขึ้น
ในขึ้นมีลงในลงมีขึ้นนะครับคือเราดูแค่ฟิวเจอร์อย่าหลุด996นะฮะแล้วเราก็ช่วยกันนะครับทำให้มันมีครบ5ขึ้นไปถึงให้เซตเนี่ยหรือเซต50มันขึ้นไปสูงกว่านะฮะเอาว่าขึ้นไป 1,050 เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่พี่คิดไว้ว่าตลาดหุ้นไทยปีหน้าก็หลังจากปรับฐานไม่นานก็จะขึ้นได้ดีอีกนะฮะแต่ถ้าลงจากตรงนี้แล้วหลุด996นะพี่บอกเลยนะครับว่าอเนกอนาถอ่ะคุณจะไปเจอสภาพแบบอเนกอนาถของตลาดหุ้นไทยอีกคือเงินไหลออกนะฮะช่วงไหนอาจารย์ก็เนี่ยช่วงเนี้ยขึ้นไปให้ทำนิวไฮอ่ะเซ็ตก็ต้องทำนิวไฮจากที่เคยทำไว้นะครับขึ้นไปทำให้ได้อ่ะนะฮะนะครับเออเริ่มไม่ว่าเซ็ต50ก็ต้องขึ้นไปทำนิวไฮให้ได้อันเนี้ยนะครับเมื่อวานก็เห็นฝรั่งซื้ออยู่แล้วฝรั่งซื้ออยู่แล้วทำนิวไฮไม่ได้นะครับถ้าทำนิวไฮได้สูงกว่า1041เอาว่าแค่ปิดให้ได้อะสูงกว่า1035นะก็นับ5ขึ้นอ่ะครับ5ขึ้นอันนี้ก็คือเป็น3นะครับขึ้นทั้งหมดที่เรานับขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นอันเนี้ยที่เรานับ5เนี่ยไม่ถึง5ของอันนี้นะคือ1 2 3 4 5นะแต่อันใหญ่เนี่ยอันเนี้ยนะครับ1 2 3เนี่ยแสดงว่าปรับฐานตรงนี้มันก็จะเป็น4 5อีกนะครับนะครับแต่ถ้ามันมี5แล้วมันมีแค่3ไซเคิลนะครับมันก็คือมันหลุด946ลงไปเนี่ยก็ไม่ถึงว่าตลาดหุ้นไทยมันก็เป็นขึ้น4เหมือนที่ทุกคนคาดการไว้อันนี้เราก็เห็นภาพมันออกไปอีกภาพหนึ่งนะแต่พี่ว่าไม่น่าจะใช่อ่ะครับพี่ว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปพูดสิ่งที่เราควรจะรู้คือมันไม่จำเป็นว่าเซ็ตจะไปเท่าไหร่นะครับแพทเทิร์นเนี่ยที่แสดงพลังเนี่ยมันต้องแสดงให้เห็นว่ามีเงินเข้ามาแล้วก็ดันหุ้นขึ้นไปให้ได้นะครับแบบเนี้ยการปรับฐานจะปรับฐานไม่เยอะนะฮะตอนนี้คุณยังไม่มีสิทธิ์พูดนะว่าเซ็ตอ่ะปรับฐานไม่เยอะหรอกจะมากกว่า 1,600 นะฮะอันนี้คุณจินตนาการครับไปตามทฤษฎีที่บอกว่ามันรับรู้ข่าวหมดแล้วนะฮะครับครับรู้ข่าวหมดแล้วมันลงไปได้ไงแล้วจะมีข่าวใหม่เข้ามาแล้วก็แทรกโคลงไปข้างล่างก็ได้ใช่มั้ยครับอันนี้ TFX ก็ฟิวเจอร์เนี่ย TFX ก็คือถือได้แล้วนะฮะครับครับแต่ถือมันจะบนความผันผวนนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมาจากออสซิเลเตอร์แล้ววันนี้นะฮะมันก็บอกว่าถ้าคุณจะถือเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนนะเนี่ยฮะมันยังผันผวนอยู่แต่มันเป็นผันผวนในทางขึ้นคือการเวียง10จุดของฟิวเจอร์ยังเกิดได้อยู่แต่เป็นผันผวนในทางขึ้นละนะครับอืมครับมันเป็นผันผวนในทางขึ้นเพราะนั้นก็คือถือได้แล้วถูกมั้ยฮะคุณสามารถถือได้แต่พรุ่งนี้มันอาจจะลงมา10จุดก็ได้มันผันผวนแต่มันผันผวนในทางขึ้นเพราะนั้นถ้าผันผวนในทางขึ้นมันก็ไม่ควรหลุด1014ถูกมั้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้1014ไม่ถึงว่าทุกๆอ่ะ2ชั่วโมงอย่าหลุด1014อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับแบบนี้มากกว่านะฮะไม่ต้องไปลุ้นหรอกนะฮะทำตามเราควรจะรู้ว่าเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงนะฮะถ้าใครฟังไม่ใช่ฟังรายการนี้คุณต้องฟังถึงตอนเย็นนะกลางวันที่แล้วตอนกลางวันพี่ออกรายการพี่บอกถือได้แล้วนะครับแต่ใครจะเสี่ยงก็จะมาลองตอนเช้าก็ได้อันนั้นคุณต้องรับผิดชอบเองนะถ้าคุณจะเล่นสั้นครับเพราะคุณก็ไปคาดการณ์แล้วแหละสงครามไงครับเพราะคุณคาดการณ์สงครามทุกอย่างมันจะผิดหมดเพราะอะไรฮะคุณไม่รู้ว่าบูตินจะเอาอะไรคุณไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเอาอะไรครับแล้วคุณก็จะจินตนาการไปเกิดสงครามโลกจะยิงนิวเคลียร์แต่ถ้าถามพี่บอกหมาเห่าอ่ะไม่กัดครับเออบูตินมันเห่ามามันไม่กัดโอเคไหมครับการแซงชั่นเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงไปเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับมันอาจจะมีประโยชน์กับบิตคอยน์ที่ขึ้นก็จินตนาการกันไปอีกนะครับว่าถ้าแบบนี้อย่างนี้บิตคอยน์ถ้าทะลุ 45,000 ก็จะไป 50,000 ฮะตามที่คาดการไว้เพราะมันไม่หลุด32800นะฮะมันก็จะไปขึ้นรีบาวด์ขึ้นไปได้เพราะการหลุด32800เป็นเรื่องใหญ่ของบิตคอยน์มากนะฮะซึ่งถ้ามันจะหลุดนะฮะมันควรจะหลุดไปแล้วใช่ไหมมันจะมายืนลอยหน้าให้คุณขายมันอยู่เลยใช่ไหมมันคงหาวิธีว่ามันจะทำฟองสบู่ยังไงอีกรอบนึงมากกว่านะฮะเพราะนั้นเราก็ควรจะรู้ไม่ใช่ว่าอยากรู้ว่าบิตคอยน์จะไปถึงไหนเราควรรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอันนี้มาทองคำนะฮะสุดท้ายทองคำเลยครับใจครับทองคำก็คือยังขึ้นอยู่ไหมล่ะขึ้นอยู่ครับยังขึ้นอยู่นะฮะแต่ขึ้นมาเยอะไหมล่ะก็มันก็ขึ้นมาเยอะขึ้นมาจากเนี้ยขึ้นมา200 เหรียญน่ะขึ้นมาเยอะไหมล่ะโอเคครับสองเหรียญขึ้นมาเยอะเราต้องทำไงอ่ะก็ต้องปรับฐานไงครับถ้าสองสามวันนี้มันขึ้นย่อๆอ่ะก็มันก็ต้องขึ้นย่อๆไงใช่ไหมแต่มันขึ้นอยู่ไหมขึ้นอยู่ถ้าคุณอยากจะช็อตคุณต้องทำไง
คุณก็ต้องให้ชัวร์ว่ามันช็อตแล้วมันหลุดแน่ๆอ้าวสมมติคุณชัวร์ในทําเฟรมเดย์นะฮะมันก็ต้องหลุด1888ในเดย์ไหนตื่นเช้ามาถึงเห็นว่ามันหลุด1888นะครับเด้งมาคุณก็ช็อตไปใช่มั้ยแต่คุณก็ต้องทนไปจนถึงอีกวันนึงที่มันลงมาแล้วนะฮะ1867มันต้องหลุดลงไปด้วยถ้าไม่หลุดลงไปนะมันก็ค่อนข้างที่จะยากที่มันจะลงเพราะมันไปขึ้นอยู่แต่จริงๆกันช่วงนี้อย่าช็อตเลยวันก่อนผมก็ช็อตไปด้วย500เหรียญมันแข็งอ่ะแข็งเนี่ยมันแข็งเพราะว่าไอ้นี่มันแข็งอยู่นี่ไงนะฮะแล้วคุณดูอันนี้อีกนะถ้าคุณยังไม่พอใจว่ามันแข็งนะคุณดูอันนี้อีกเห็นมั้ยออสซิเลเตอร์เนี่ยของมันเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะมันเริ่มยกกับแท่งเทียนที่ขนาดใหญ่มันก็อาจจะปรับฐานนานนะฮะแล้วเดือนกุมภาพันธ์มันก็ปิดทําดาวเทอรี่สูงกว่า1905นะฮะเพราะมันปิด1908เห็นมั้ยฮะครับในเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะมันยกไฮยกโลแล้วอ่ะแล้วถ้าจะช็อตเนี่ยถามว่ายังไงคุณเสี่ยงช็อตไม่ได้อ่ะคุณต้องให้มันแพ้ก่อนนะครับถ้ามันไม่แพ้คุณอย่าไปเสี่ยงช็อตไม่ได้นะฮะแล้วทำไงว่ามันขึ้นไปเยอะไงมันก็ต้องไซด์เวย์ไงครับพอไซด์เวย์คุณก็ดูที่ไฮสุด1974โลก็คือเป็นเท่าไหร่ก็ต้องมาหาแนวรับที่มันไม่ควรหลุดก็คืออะไรนะฮะไอ้1905เนี่ยมันหลุดได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระหว่างเดือนมันมีเวลาตั้ง31วันใช่ไหมครับครับเพราะนั้น1864ก็จะหลุดในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมวีคก็จะหลุดแถว1864ครับถ้าหลุด1864อ่ะก็จะเป็นย่อลงไปย่อลงไปนับอะไรนะฮะนับอะไรก็ยังดูเป็นขึ้นอยู่ถูกไหมครับดูเป็นขึ้นอยู่นะครับลงมา1832คุณไปลองอยู่ขึ้นไปเนี่ย1874ลงมา1832ลงมา130เหรียญถามว่าเฮ้ยคุณไม่ปิดไปแล้วเหรอเพราะเราสั่งปิดไปแล้วตอนวันที่ขึ้นแรงๆถึงเนี้ยครับใช่ไหมครับการลงมาแล้วไม่หลุดเนี่ย1832เนี่ยก็คอนเฟิร์มเป็นการลองที่จะขึ้นต่อใหม่ครับครับอันนี้นับขึ้น5เลยนะครับขึ้น5จะเกิดเลยก็ไม่เกี่ยวกับสงครามอีกครับเพราะว่ามันจะขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามดูวันศุกร์ด้วยเรื่องของนันฟาเปโลนะจ๊ะเนาะใช่มั้ยใช่ว่ามันจะแต่งตัวเลขมาเล่นอะไรเออแล้วเดี๋ยวลองติดตามกันดูแต่ช่วงนี้นักลงทุนก็อย่าไปช็อตนะครับผมมีแอบช็อตไปก็มืออีกนะเพราะว่ามันสู้นะมันสู้นะครับก็ลองมองดูดีๆนะครับวันนี้หลักการของการช็อตก็คือช็อตแล้วอ่ะตื่นเช้ามาไม่ลงอ่ะปิดครับช็อตแล้วใครช็อตประมาณช็อตแล้วมันต้องลงเลยการช็อตแล้วไม่ไหลแต่การลองเนี่ยนะมันจะต้องรอฮะเพราะมันถูกกฎของเซอร์แซคนิวตันอ่ะดึงดูดอยู่แต่พอช็อตแล้วมันไม่ลงอ่ะแสดงว่ามันถูกพระอาทิตย์ดึงอยู่ข้างบนนู่นแรงดึงดูดขึ้นเอองั้นอย่านะอย่าถ้าช็อตแล้วต้องลงเลยการช็อตเนี่ยก็คือได้ประโยชน์จากการช็อตคือลงเร็วลงแรงครับช็อตแล้วมันคิดว่าลงไม่เยอะอย่าช็อตถ้าลองคุณต้องอดทนครับประจำไว้ว่าเวลาลองเนี่ยเวลาขึ้นบันไดนะครับแต่เวลาถ้าเกิดช็อตเวลาลงมันลงลิฟต์นะฮะลงลิฟต์ฮะถ้าช็อตต้องลงลิฟต์นะฮะแล้วก่อนที่จะลงมันจะเป็นลิฟต์ขึ้นลงอ่ะครับอันนั้นมันก็เลยจะเปลี่ยนเทรนด์อันนั้นลิฟต์ไม่ค่อยดีครับลิฟต์เสียครับอาจารย์ขึ้นลงแล้วสุดท้ายลิฟต์ก็พังอ่ะหลุดไปเลย ตอนนี้มันจะไม่มีอาการแบบว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงแรงๆครับมันแค่ลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็เฮ้ยวันเดียวนะไม่ได้ค้างอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาก็แสดงว่ามันก็โดนพวกพี่ขายไงถูกป่ะครับพอขึ้นไปวันนั้นก็คือเราปิดแล้วเราตอนนี้เราก็สบายแล้วเราจะไปต่อถ้ามันไม่ลงก็เรื่องของมันเพราะเราสามารถที่จะกลับไปลองที่1950ก็ได้นะครับเพราะเราช็อตจาก1950ลงมาแล้วเราก็มาปิดแถวนี้เราก็ได้อีก50เหรียญ นะใช่ไหมครับจากการที่เราลองมาจากข้างล่างเราก็ได้ไป100เหรียญ นะครับก็เราได้150เหรียญเพราะนั้นเราลองตรงไหนก็ได้ถ้าจะต้อง stop loss อ่ะครับ150เหรียญ50เหรียญน่ะ100เหรียญน่ะก็ยังไม่ได้ขาดทุนครับประมาณนี้นะครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันวันพรุ่งนี้อีกนะเดี๋ยวแต่ตอนช่วงนี้ต้องติดตามกันไปจนถึงวันศุกร์นะครับสำหรับทองคำนะครับว่านอนฟาเปโรจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับนักลงทุนที่พลาดการเรียนในรอบที่แล้วไปนะครับหลักสูตรรอบใหม่นี้นะฮะก็คือวันที่9เมษายนนะครับ2565นะครับเป็นศาสตร์แห่งการลงทุนนะครับรุ่นที่14แล้วนะครับก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องเลยนะครับจากทางลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ นิพนธ์นะครับโดยหลักสูตรนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยเรียนตั้งแต่ประมาณอาจารย์นิพนธ์ยังหนุ่มๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ six stage ที่มันจะบอกว่าช่วงนี้ภาวะแบบนี้คุณต้องไปเล่นหุ้นกลุ่มไหนแล้วมันจะมี6ช่วงนะฮะถ้าผมคือผมจำได้คร่าวๆมากที่ไปเรียนที่
เคยไปฟังอยู่ที่แจ้งวัฒนะเดี๋ยววันพฤหัสบันศุกร์นะฮะไม่มีสาย2เดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์นิพนธ์เรื่องนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์ Stock Virgin นะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้นะฮะ 10:42 นนะครับล่ำลากันไปครับยุวันปิยะตระกูลรัตน์หรือป๊อก77สวัสดีครับขอบคุณครับ ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกันกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอบนี้จะยืน 1,700 ได้แข็งแกร่งไหมคะไม่น่านะครับคือจะป้าเลยครับ 1,700 นะครับสัปดาห์ที่แล้วถ้าเราจำได้คือเราก็จะวางเป้าว่าน่าคืนตัวกันที่1684เห็นไหมเมื่อวานก็ขึ้นไปจริงได้นะครับวันนี้ก็1700ว่าเสียวไส้อยู่นะครับอาจจะเห็นการตันได้ที่บริเวณนี้นะครับทีนี้ความเสี่ยงมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับความเสี่ยงมันอยู่ที่การเจรจานะครับของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังมองเป็นความคาดหวังนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะเนื้อหาการเจรจามันไม่จบนะครับมันไม่ได้ข้อสรุปเลยเลยต่างคนก็ต่างที่ความต้องการซึ่งในยกแรกของการเจรจามักจะไม่รู้เรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแต่ความแย่มันจะอยู่ตรงที่ว่าหลักการแล้วนะครับเวลาเป็นสองประเทศหรือว่ามีความตึงเครียดด้านเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยการเจรจาหลังจากที่ไฟกันมาก่อนยกแรกอุ่นเครื่องไฟกันเสร็จปุ๊บเริ่มได้เห็นท่าทีของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะเริ่มมีการสูญเสียเล็กๆพอมีการสูญเสียเล็กๆเขาจะลดจากคุยกันก่อนเพื่อไม่ให้มันสูญเสียไปมากกว่าแต่การคุยครั้งแรกมักไม่รู้เรื่องแล้วมันจะนำไปสู่เฟสสองก็คือมันจะไฟติ้งกันหนักขึ้นแล้วก็จะมีการสูญเสียกันมากขึ้นอีกฝั่งหนึ่งจะต้องมีการอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดถึงจะนำมาสู่การเจรจาในรอบที่สองตอนนี้ผมกำลังกลัวว่าเรากำลังจะเข้าสู่โหมดนั้นก็คือคุยรอบแรกไม่รู้เรื่องต้องมาไฟกันให้หนักกว่านี้ก่อนมันก็จะมีความวุ่นวายและก็รุนแรงรออยู่นะครับดังนั้นตลาดไม่ได้ดูดีเลยในตอนนี้สำหรับผมขึ้นมาก็พร้อมเฉียวลงไปได้อีกอันนี้หมายถึงตลาดต่างประเทศนะส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็คงไม่ได้ขึ้นฟูดฟ้าแต่มันคงอาจจะเป็นเด้งแล้วก็ซึมอยู่กับที่ไซด์เวย์นะครับค่ะที่งั้นขอกลยุทธ์เซ็ต50กับ SPX นิดนึงค่ะเอาถ้าเป็น SPX DJI NDX หรือถ้าเป็นผมเด้งมาผมขอช็อตนะครับผมไม่ไว้วางใจเลยผมรู้สึกว่าการลบน้อยๆนะฮะหรือการบวกขึ้นมาเนี่ยมันกำลังสะท้อนว่าเดี๋ยวก็จะลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยให้เราเน้นเป็นรอพุทเป็นหลักนะครับวันไหนที่มันเด้งขึ้นให้เราดักพุทไปซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยยังไม่ควรที่จะเข้าไปพุทเพราะวันสองวันนี้มันน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นก่อนนะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยค่อยน่าดักพุทมากนะครับค่ะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวมีเรื่องกับรุนแรงค่ะก็จะลงอีกนะคะส่วนบ้านเราล่ะคะบ้านเราต้องถือฝั่งไหนดีคะก็บ้านเราเองเนี่ยนะครับ DW ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำในตอนนี้เลยเพราะว่าไม่ว่าฝั่งไหนก็ดูไม่ได้ตังค์ฝั่งพุทธก็อาจจะไม่ได้เงินแต่เสียเงินฝั่งคอก็ถือไปก็หวั่นใจไปใช่ไหมครับแต่ด้าน DW สำหรับเซ็ต50อ่ะวันนี้พักก่อนถ้าจะเน้นอะไรเป็นเน้นเพื่อเก็บพวกหุ้นปันผลดีๆที่ราคามันยังไม่ขึ้นหรือเก็บพวกหุ้น domestic consumptionนะครับน่าจะดีกว่าค่ะนะครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณปิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิงประกิตนะคะกลยุทธ์ในตลาดหุ้นบ้านเราเวทแอนด์ซีไปก่อนสำหรับตัวเซ็ต50นะคะแต่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศแม้จะดูสัญญาณเริ่มฟื้นนะคะแต่ว่ายังคงมีความเสี่ยงนะคะเมื่อคืนนี้แม้จะมีการลดช่วงลบของดัชนีดาวโจนส์แต่ยังมีโอกาสนะคะที่
อาจจะมีสัญญาณของการดีดขึ้นในตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐในวัน2วันนี้แล้วเสี่ยงลงต่อค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เป็นการเด้งช็อตนะคะโดยเฉพาะ S&P 500 Index รอดักช็อตในอีกวัน2วันไม่ใช่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้น Wait and See ไปอีกวัน2วันแล้วเด้งช็อตค่ะเล่นขาลงนะคะใครที่ต้องการจะเก็งกำไรขาลงตลาด S&P 500 Index นะคะก็สามารถใช้ตัว XPX 28P2206A ของค่า28 Macquarie ได้เลยนะคะตัวนี้มีค่า gearing อยู่ที่ 7.4 sensitivity 0.13 เก็งกำไรขาลงในตลาด S&P 500 Index นั่นเองนะคะท่านใดเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะท่านใดยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR code มุมจอหรือเพิ่มเพื่อนทาง LINE ได้ที่ @thaidw นะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com